จ่มใสแพร่กระจายนะไปทั่วสัปโตปพังไปไม่รู้ทูลังคมังไปได้ไกลนะโอ้จิตวิญญาณนี่ไปได้ไกลนะไปทั่วทิศทั่วแดนเลยนะเดินไวกว่าแสงด้วยนะเอกจลังไปผู้เดียวนะผู้เดียวนะไม่เกี่ยวกับใครนะเพราะฉะนั้นตายไปแล้วเนี่ยอย่าหวังว่าจะมีเพื่อนไปเลยของใครของมันละตัวเนี้ยนะมันน่าวังเวงกันนะไปผู้เดียวอัศรีรังไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีรูปทรงก็เผาหมดแล้วนะไอ้เรื่องรูปร่างร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เหลือละนะไม่นั้นไม่มีรูปร่างไม่มีหน้าตาไม่มีรูปทรงอะไรละไม่มีอัศรีรังนะคูหาสยังคืออาศัยกายเป็นขอบเขตคูหากำลังคือไม่มีคือมันเป็นเรื่องของนามธรรมละไม่ใช่รูปธรรมนะนี่คือคุณสมบัติของจิตวิญญาณบางคนโอ้มาอธิบายรูปวิญญาณอย่างงดอย่างนี้ตัวเองไม่รู้เรื่องของวิญญาณพอไม่ใช่อธิบายง่ายๆกราบขอค่ะเชิญเชิญโยมสายพิมพ์อ๋อเอาเลยว่าไงค่ะเมื่อสักครู่โยมฟังแล้วว่าเมื่อตายแล้วเนี่ยจิตวิญญาณที่ไปก็จะมีถ้าว่ากิเลสยังไม่หมดก็มีแต่กิเลสตามไปใช่แต่กายเวทนาจิตธรรมนี่ไม่ได้ตามไปด้วยใช่ถูกต้องใช่ถูกต้องค่ะค่ะโยมมีคำถามว่าเมื่อตายไปแล้วกายเวทนาจิตธรรมไม่ตามไปเมื่อตายไปแล้วจะเหลือแต่วิญญาณที่ไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารโยมเข้าใจแบบนี้ถูกต้องใช่ไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารของชาติที่ยังมีชีวิตอยู่นี่นะตายไปแล้วไอ้เนี้ยมันก็อยู่ของชาตินี้ไปมันไม่ไปอยู่ชาติหน้าชาติหน้ากับเราหรอกค่ะมันจะมีก็ตัวกิเลสตัวชอบตัวชังตัวชอบตัวชังที่ตัวที่ยังติดยึดอยู่ในเรื่องของกิเลสเนี่ยอันนั้นจะติดตัวเราไปถ้าเรายังไม่ล้างในชาตินี้ชาติหน้าคุณก็ยังมีกิเลสอย่างนี้อยู่นึกออกไหมแต่ยังมีสัญญาไปด้วยใช่ใช่ยังมีสัญญาเพื่อเป็นนามธรรมติดสังขารสังขารมันทำหน้าที่ตามสัญญาที่คุณมีอยู่อะคุณมีสัญญายังไงคุณมีสัญญาชอบยังไงมันก็สังขารตามกิเลสยังที่มีอยู่อันนี้ข้ามภพข้ามชาติถ้าไม่ล้างสัญญาในชาตินี้สัญญาไปที่สัญญาในชาตินี้ไม่ได้ติดตัวแต่จะมีสัญญาที่สั่งสมมาที่สั่งสมมาเป็นกิเลสติดตัวเราไปชาติหน้าอันนี้ไม่หมดจะหมดได้ก็ต่อเมื่อใช่จะหมดก็ต่อเมื่อเราล้างในชาตินี้ให้มันหมดจนเปลี่ยนจิตคุณเปลี่ยนไปเลยอะนะคุณเปลี่ยนจิตในชาตินี้ชาติหน้าคุณก็สบายนะมันก็ไม่ก่อเกิดกิเลสมันอาจจะลิงลมเข้าพองลิงลมองค์เข้าพองบ้างต้นนะตอนเกิดใหม่ๆเหมือนพระโพธิสัตว์และองค์แต่ละท่านนะเกิดปุ๊บก็มีกิเลสพักหนึ่งอ่ะจนกว่าไอ้สภาวะที่มันมีวุฒิภาวะอะไรที่มันสุกงอมแล้วท่านก็จะรู้ด้วยตัวของท่านเองอ่ะอย่างพ่อท่านเนี่ยพ่อครูใช่ไหมท่านก็มีกิเลสตอนเป็นหนุ่มๆมันก็มีอยู่ใช่ไหมก็ยังมีอยู่บ้างแต่พอถึงภาวะที่ท่านรู้ตัวขึ้นอะไรขึ้นท่านก็ทิ้งเร็วทิ้งกิเลสได้เร็วเพราะมันสะสมมาก่อนฝึกฝนมาก่อนก็ฝึกได้เร็วกิเลสก็ลดลงได้เร็วนะก็หมดได้เร็วเพราะท่านถึงบรรลุธรรมเร็วนะเนี่ยเป็นภาวะปัจจัยอย่างเงี้ยอธิบายยากเหมือนกันนะแต่มาก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเดี๋ยวก็จะไม่ถึงบอกพยายามภาคเพียรให้ดีที่สุดเลยในชาติปัจจุบันเนี่ยนะแล้วไม่ต้องคำนึงถึงชาติหน้าก็สบายบำเพ็ญยังไงฮะบำเพ็ญก็ลดละกิเลสนี่แหละลดให้มันถึงสุดๆไปเลยมันไม่มีไรความกังวลโหยหาโน่นนี่ติดยึดนั่นนี่อะไรต่ออะไรเอาให้มันจริงนะไม่ใช่คิดเอานะต้องลองดูเลยลองให้เป็นอะไรเป็นผู้ที่ทิ้งเย่าเรือนทิ้งสมบัติพัสถานเลยเข้าวัดเลยอยู่เสียสละบำเพ็ญร่วมกันไปนะเป็นอนาคาลิกะไปเลยอะไรอย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่ง่ายนะใช่ไหม
อันนี้มันอย่ามาเชื่อจะมาอายุส่งไปนะถ้าเรายังทำไม่ได้เดี๋ยวแย่ มันต้องให้เป็นระดับไปใช่ให้รู้ฐานะของตัวเองมันไหวไหมยิ่งอายุมากๆนี่แล้วด้วยนะมันจะไหวไหมเป็นอะไรไปเราไม่ได้ไปสร้างบารมีในหมู่กลุ่มเขาเป็นอะไรไปใครก็จะมาช่วยเรามันต้องไปสร้างบารมีต้องไปจากหนุ่มๆสาวๆมันถึงจะได้อะไรเงี้ยก็ต้องไปบำเพ็ญต่ออะไรต่อถ้าเราไม่กลัวละเอาละไม่เป็นไรถ้าหมู่กลุ่มเขายังรับได้อยู่ใครจะช่วยใครจะมีเราจะมีบารมีด้วยไม่เป็นไรชีวิตนี้ก็แค่นั้นอ่ะขอตายกับธรรมะตายกับพ่อครูตายกับหมู่กลุ่มไปอย่างเงี้ยคิดได้อย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ลองมันต้องประมาณตัวเองขอบพระคุณนะคะเอาสาธุขอโอกาสเชิญเชิญไอ้ที่คุณสมบัติสองอย่างคือมันจะมีทั้งหมด7ข้อข้อที่7อะค่ะคืออาศัยกายใช่ไหมคะอาศัยกายเป็นที่อยู่เสร็จแล้วถ้าตายไปแล้วคือไม่มีที่อาศัยจริงนะคะก็จะต้องลอยอะไรนะข้อไหนนะข้อ7ค่ะข้อ7ว่าไงข้อ7ข้อ7บอกว่าอาศัยกายเป็นขอบเขตคูหาคูหาสยังคูหาสยังคูหาสยังแล้วอะไรคะคือข้อ7นี่ยากนะคูหาสยังเนี่ยอาศัยกายเป็นขอบเขตกายนี่คือรูปร่างที่ประกอบด้วยวิญญาณเรียกกายใช่ไหมล่ะกายกายะก็คือตัวเราตัวเรานะมันก็จะมีเฉพาะชาตินี้ส่วนวิญญาณไปแล้วเนี่ยนะไปแล้วเนี่ยมันไม่มีหรอกกายที่มีรูปร่างนะก็มีแต่วิญญาณที่ออกไปเท่านั้นเองนะที่มันยังกำบังอยู่คือจิตที่มันยังมีเชื้อของชาติที่ยังไม่ตายเนี่ยติดวิญญาณนั้นไปอยู่เข้าใจไหมมันอธิบายยากเลยนะหมายความว่ามันไม่ใช่ตายแล้วมันหมดกันเลยนะชาติที่เป็นอยู่เนี่ยไม่เกี่ยวข้องไหมเกี่ยวยังมีเกี่ยวอยู่เกี่ยวอยู่ตรงไหนตรงที่มันมีเชื้ออะไรที่ยังไม่หมดมันเป็นเรื่องของนามธรรมและเรื่องของวิญญาณนี่ไม่มีรูปธรรมเหลืออยู่แล้วนะเหลือแต่นามธรรมที่ไปนะเป็นขอบเขตกูหาสยังคือหมายความว่าวิญญาณชาตินี้กับวิญญาณชาติต่อไปมันจะเกี่ยวพันกันอยู่มันยังเป็นกูหาสยังที่ยังไม่ทิ้งกันได้ไม่ทิ้งขาดกันได้โอ้ยทำทิ้งขายกันได้ก็สบายชาติหน้าก็ไม่ต้องมารับวิบากอะไรแล้วสินะมันก็หมดวิบากไปแต่มันไม่หมดนะมันต้องชดใช้กันอีกเยอะแยะเรื่องนี้ที่มาไม่ไหวที่มายากเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเมตตาเข้าใจถามซะด้วยนะถามไม่ค่อยยากๆอ่ะเชิญเชิญเลยนะครับท่านครับในกรณีสมมุติว่าเป็นพฤติกรรมนิสัยของคนโดนตายไปก็จะตามติดวิญญาณไปด้วยใช่ไหมใช่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 เดี๋ยวพอดีเลยโตถามนะจะได้อธิบายคำว่านิสัยวิสัยแล้วก็อนุสัยดีไหมเอาเรื่องนี้ไปเลยนะนิสัยเนี่ยนิสัยใจคอเนี่ยมันสืบต่อน่อเนื่องนะนิสัยอย่างเงี้ยตายไปก็ยังมีนิสัยอย่างเงี้ยได้นิสัยเป็นสันดานแก้ยากล้างยากส่วนวิสัยเนี่ยเป็นตัวดีเป็นบารมีวิสัยมีวิสัยดีอนุสัยคือเล็กสุดละของวิสัยของนิสัยเนี่ยเป็นตัวอนุเล็กอะเล็กน้อยสัยยะคือตัวเราต้องล้างอนุสัยให้เป็นนิสัยที่ดีนะอนุสัยนี่คือกิเลสที่เรายังไม่รู้ตัวมันไม่รู้หน้ามันง่ายๆแต่มันก็อยู่ในตัวเรานี่แหละนะไอ้ตัวอนุสัยเนี่ยถ้าไม่หมดถ้าคุณล้างไม่หมดชาติหน้ามันก็ยังมีอนุสัยไอ้พวกนี้ติดตัวไปอยู่นะแล้วมันก็ไปทำงานของมันไปตามวิบากอะไรต่ออะไรพระอรหันต์นะอาสวะสิ้นแม้เป็นพระอรหันต์เนี่ย
ยังมีอนุสัยบางอย่างนะอนุสัยไม่ใช่หมดง่ายๆแต่อาสวะเนี่ยท่านหมดละต่างกันยังไงอาสวะอนุสัยนะอาสวะนี่คือเหลือเชื้อของกิเลสส่วนอนุสัยที่โอ้โหมันติดเป็นสันดานเลยอย่างพระสารีบุตรเนี่ยอนุสัยยังไม่หมดเลยนะใช่ไหมเป็นลิงเป็นข้างที่ว่าทำอะไรแบบมันเป็นอนุสัยเก่าอ่ะใช่ไหมที่แบบลุกลิกเพราะเกิดเป็นลิงมาต้อง500ชาติเนี่ยใช่ไหมมันยังมีอนุสัยอยู่เลยความเคยชินมันเป็นไอ้กิเลสเล็กๆน้อยที่เคยติดตัวมันนั่นมาอธิบายง่ายๆเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวเลอะอาสวะอาสวะนี่คือกิเลสตัวเล็กๆเปรียบเสมือนจุลินทรีย์ที่พร้อมจะแตกตัวขยายตัวได้ต่อเชื้อได้นี่ก็เรียกอาสวะพวกหมักดองพวกเชื้อราพวกจุลินทรีย์อะไรพวกนี้อาสวะหยาบหน่อยอนุสัยนี่เล็กเล็กสุดอนุสัยคือกิเลสที่มันยังนอนนิ่งอยู่ในใจนะเหมือนน้ำที่ตกตะกอนมองดูใสแต่ยังมีตะกอนนอนก้นอยู่ต้องถูกกวนตะกอนนั้นจึงจะลอยขึ้นเป็นน้ำขุ่นขึ้นนะเพราะนั้นอนุสัยนี่ยากล้างยากหลายชาติหลายชาติแม้เป็นพระอรหันต์แล้วยังอีกต้องหลายชาติต้องฝึกบำเพ็ญนะอะไรเยอะอันนี้เท่าที่ตมาเคยรับฟังรับทราบมานะก็ยังไม่อาจบางอาจที่จะพูดได้เยอะกว่านี้เอาแค่นี้พอนะต้องเข้าใจนะจากเชิญยมได้อ่านหนังสือสารอโศกฉบับเดือนกุมภาพันธ์2538มีคำพูดของท่านสมณะเสียงสินชาตวโรว่าทองแท้พิสูจน์ได้ด้วยไฟฉันใดหัวใจที่แข็งแกร่งพิสูจน์ได้ด้วยความปวดร้าวฉันนั้นโยมเลยสงสัยว่าต้องปวดร้าวขนาดนั้นเลยหรือเจ้าค่ะใช่คำอธิบายพูดถึงเจ้าค่ะทองแท้พิสูจน์ด้วยไฟนะจิตใจเนี่ยพิสูจน์ด้วยความเจ็บปวดถ้าคุณยังถ้าคุณหมดกิเลสนะต่อให้เจ็บปวดขนาดไหนขนาดไหนใครมากระทบอะไรไงมันก็ไม่หวั่นไม่ไหวใช่ไหมแต่ถ้าใจเรายังไม่ได้ฝึกหรือว่ายังไม่เจริญพอเนี่ยโดนนิดโดนหน่อยก็เจ็บปวดแหละเจ็บปวดโอ้โดนตำหนิตีเตียงโดนก็ว่าหน่อยก็เก็บมาเป็นเจ้าคิดเจ้าแค้นนานเพราะนั้นต้องพยายามทำใจให้เข้มแข็งเข้มแข็งแล้วรู้เท่าทันแม้จะโดนหนักโดนขนาดไหนเราก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรนะต้องขนาดนั้นนะคือบอกทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องฝึกยิ่งคนที่อ่อนไหวง่ายๆโดนอะไรนิดอะไรหน่อยก็เขาเรียกอะไรอะไรฮะเซนซิทีฟอะเซนซิทีฟนะโดนอะไรนิดหน่อยก็จะดุ้งหวั่นไหวทุกมากทุกมากแต่คนที่ไม่ใช่ดันในวัดที่พูดว่าอินทรีย์พละไม่แข็งแรงอินทรีย์พละยังไม่แข็งแรงทนอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ไหวละแต่ถ้าอินทรีย์พละแข็งแรงไม่ใช่คนด้านหนาเลยนะมันคล้ายๆกันนี่นะมันคล้ายๆกันที่แยกไม่ออกคนด้านหนาบางทีก็ทนเหมือนกันนะฉันจะด้านสักอย่างฉันจะนั่นสักอย่างแต่คนที่มีพละอินทรีย์อันนี้มันด้วยปัญญาด้วยความระลึกรู้ส่วนคนอะไรเขาเรียกอะไรคนหนาๆคนด้านๆแล้วไม่มีสติระลึกรู้อะไรหรอกนะมันทำเพราะความด้านความดื้อดื้อรั้นอะไรเท่านั้นเองมันจะมีความแตกต่างกันคล้ายๆความเหมือนแต่แตกต่างกันเนี่ยต้องแยกให้ดีเอ้อ้อยไปเจอในสารตกได้เนาะแต่มันก็ลืมไปแล้วเนี่ยเล่มนี้นานมากเลยแล้วก็เอามาแจกอย่างที่หน้าบูธโยมจะไปโยมลองหยิบมาอ่านถ้าไม่มีนะจะอธิบายเรื่องนี้นะพอพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณแล้วเนี่ยนะมาพูดถึงเรื่องนี้กันบ้างคำว่าฝันกับนิมิตหรือจินตนาการความหลับนั่นต่างกันยังไงนะหลับนี่คือไม่มีสติควบคุมละนะหลับไหลมันตายไปตายสำรองนะมาสำรองตายไม่มีความรู้สึกรับรู้อะไรได้ละแต่จิตยังทำงานอยู่นะนะถ้าจิตยังทำงานอยู่นะถ้าหลับเนี่ยทำงานโดยขณะหลับเนี่ยสติไม่สามารถควบคุมได้เป็นไปตามกิเลสเลยเรียกฝัน
นะฝันนี่คือว่ามีสติควบคุมไปตามกิเลสเลอะๆเทอะๆไปตื่นขึ้นมาจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างนะส่วนนิมิตอ่ะนิมิตนะฝันต่างจากนิมิตสาเหตุที่ทำให้คนฝันเอานี่ก่อนสาเหตุทำให้คนฝันเพราะจิตได้สำนึกหรือจินตนาการคิดนะคิดค้นเรื่องราวต่างๆนะขึ้นมาเองนะฝันเป็นเพราะความผิดปกติของสุขภาพร่างกายสิ่งแวดล้อมก็ทำให้เราฝันได้เหมือนกันนะบางทีมันโอ้อากาศร้อนๆนะนะฝันนะไปตามสภาพที่มันเป็นอย่างนั้นนะเพราะจิตใจที่ผูกพันเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องนั้นๆมากเกินไปก็ทำให้ฝันได้นะหรือเกิดจากคลื่นพลังจิตของคนอื่นหรือสิ่งอื่นเข้ามาแทรกในภาวะที่เป็นจิตใต้สำนึกฝันนี่เป็นการทำงานของจิตใต้สำนึกนะอันนี้ก็มีส่วนได้จิตใต้สำนึกเดินทางย้อนการย้อนเวลาไปสู่อดีตหรืออนาคตอันไกลนะบางทีอาตมามีบ่อยนะฝันแล้วรู้เรื่องอนาคตเขาเรียกอนาเหมือนกับอนาคตังสยานนะแต่ต้องใช้ให้เป็นนะต้องถอดรหัสให้เป็นบางทีก็มีส่วนบางทีก็ผิดเอาแน่ไม่ได้นะนะเพราะอะตอมหรือ DNA ในร่างกายถ่ายทอดข้อมูลอันนี้เป็นเรื่องลึกนะเรื่องนี้นะอธิบายง่ายๆอ่ะฝันความฝันเนี่ยนะเกิดจากเทพนิมิตนะคือฝันนะเหมือนจริงนะเหมือนจริงเลยที่จริงไม่มีเทพที่ไหนมานิมิตให้เราคือจิตที่เรามันคือร่างกายคนเราจิตใจจิตวิญญาณเหมือนคอมพิวเตอร์มันเก็บข้อมูลไว้แล้วมันก็โซนออกมานะเป็นเรื่องเป็นราวนะเหมือนกับได้นิมิตมาเตือนเรามาบอกเราโน่นนี่อะไรแต่อะไรนะแล้วจำแม่นด้วยนะใครเคยสังเกตดูไหมถ้าฝันเป็นแบบเทพนิมิตเนี่ยจำแม่นเหมือนอย่างกับเหตุการณ์จริงเกิดตามนั้นเลยนะแล้วพอปรากฏการมันมีอะไรที่มันคล้ายๆกับที่เราฝันเหมือนเรารู้มาแล้วนะโอ้นี้ตมาเจอบ่อยเลยนะหลายๆครั้งโอ้โหนี่เรารู้มันแล้วนี่หว่านะแล้วไม่ประมาทไม่ระวังเองอันนี้ก็มีนี่เทพนิมิตนะสองเกิดจากจิตนิวรณ์คือมีกิเลสเป็นกิเลสนิวรณ์กินมากฝันมากนะจิตนิวรณ์ลางสังหรณ์นะหลังคือมันสังหรณ์พ่อแม่คิดถึงพ่อแม่เออฝันถึงพ่อแม่อะไรเงี้ยหลังสังหรณ์หรือพ่อแม่ตายทั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยก็เป็นหลังสังหรณ์เกิดจากธาตุกำเริบธาตุกำเริบธาตุไฟดินน้ำลมไฟในร่างกายไม่สมดุลนะก็ปวนแปรเลรวนทำให้เกิดการฝันได้เนี่ยนี่ก็เกิดสาเหตุของการฝันนะฝันกับนิมิตต่างกันอย่างที่ว่ามาเนี่ยนะส่วนจินตนาการนี่คือสติควบคุมอยู่ในภพสติตื่นเต็มนะจินตนาการเนี่ยคือคิดฝันไปจินตนาการไปนะหลับนี่คือตัดการรับรู้ภายนอกเลยอยู่ในภพในนะมีสัมภเวสีนะสัมภเวสีคือจิตไม่มีที่ตั้งแม้ยังเป็นอยู่นะแต่เข้าใจไปสร้างเรื่องสร้างราวเป็นนิรมาลกายนะคล้ายกับจินตนาการสัมภเวสีนี่คล้ายๆกับจินตนาการนะสัมภเวสีนี่ไม่มีที่อยู่เดี๋ยวไปล่องไปเรื่อยๆนะเอาหมดเวลาละอ่ะใครจะซักถามอะไรเชิญเหลืออีกนิดเดียวตัดถามครับอ้าวเชิญตัดถามครับนาทีคุณต้นเต้นครับทำความผิดในฝันนี้ผิดศีลไหมครับอ๋อไม่ผิดอ่ะเพราะมันไม่ได้พักกระทำจริงเออไม่เขาไม่เอาโทษหรอกนะแม้แต่อะไรอ่ะสำเร็จความใคร่ในความฝันหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดเพราะมันอยู่ในความฝันก็เป็นบังคับควบคุมกำหนดขอบเขตอะไรได้ใช่ไหมท่านครับแล้วถ้าละเมอมาทำร้ายคนนะครับโอ้อันนี้ไม่ได้อันนี้ละเมอทำร้ายคนนะอันนี้ผิดกฎหมายแน่เพราะ
ทำให้เกิดความเสียหายระหว่างคู่กรณีศาลต้องไม่เว้นหรอกเอาให้คนคงไม่เอาคงไม่ปล่อยได้อะนะแม้จะจะละเมอก็ตามใช่ไหมความผิดถึงขั้นไปละเมอตีหัวคนแต่งเนี้ยดีไม่ดีเขาจะตีหัวคุณกลับเขาให้คงไม่รุนแรงถึงขนาดนั้นละมั้งถ้าคนที่กุญจริตคนที่กุญจริตเขาไม่มีโทษใช่ไหมครับท่านวิกลจริตเนี่ยล่ะศาลก็ยังก็ต้องระวังหน่อยอย่าเข้าใกล้เพราะว่าศาลเขาไม่เอาผิดกับคนวิกลจริตนะเขาไม่ถึงเอาผิดก็ยังน้อยยังเก่งก็จับไปดัดสันดานบ้างอะไรบ้างไม่งั้นไอ้คนวิกลจริตมันก็เที่ยวฆ่าคนอะไรต่ออะไรเป็นว่าเล่นมันทำไม่ได้หรอกมันเขาไม่ปล่อยไว้อย่างนั้นหรอกนะอย่าคิดว่าจะไม่มีความผิดนะคนวิกลจริตเนี่ยถ้าเขาเอาเรื่องก็ได้ถ้าไปทำอะไรรุนแรงกับคนอื่นมันมีอะไรหลายอย่างในรายละเอียดพวกเนี้ยนาคีใช่ไหมเนี่ยถามหรือใครวะนาคีครับนาคีเนาะนาคีนี่พวกคิดลึกเข้าใจนะเออใครอีกบ้างไม่มีอะไรจะมาก็จบนะหมดนะหมดเวลาแล้วด้วยมีไหมเอ่ยสุดท้ายหนึ่งคำถามอ่ะมีไหมครับขอให้ท่านหนึ่งคำถามครับกราบขอโอกาสเจ้าค่ะเชิญเชิญน้องพี่พูดอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะเอาเลยเอาเลยทำไมพ่อครูถึงบอกว่าไม่สมควรที่จะชวนคนที่มาวัดใหม่ๆเข้างานปลุกเสกพระแท้ๆเจ้าค่ะคืองานปลุกเสกหรือพุทธาภิเษกเนี่ยมันเหมาะกับคนเก่านะถ้าเขามาแล้วเนี่ยเขาไม่มีพื้นฐานเนี่ยมาแล้วเขาอึดอัดนะฟังไม่รู้เรื่องนะมันจะเป็นผลเสียกับเขาด้วยเราเห็นดีก็จริงแต่คนที่เข้ามาทีหลังคนเข้ามาใหม่ๆไปเที่ยวชวนเข้ามาโดยที่เขาไม่มีพื้นฐานแล้วก็ไปพูดแต่ดีๆให้เขาฟังอะไรต่ออะไรแต่เขามาแล้วฟังทำไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาจะอึดอัดเหมือนเขามาทรมานนะเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปชวนใครเลยนะเอาคนที่เขามีพื้นฐานธรรมะบ้างอะไรบ้างเคยฝึกหัดอบรมเรียนรู้กับอโศกมาบ้างเนี่ยจะดีกว่านะถ้าใหม่จริงๆเลยเนี่ยอย่าเพิ่งชวนมาเพราะหลักสูตรเข้มนะงานพุทธางานปลุกเสกเนี่ยเข้มนะแม้แต่เสียงดนตรียังไม่ให้เปิดเลยแต่เดี๋ยวนี้เปิดกันเยอะแล้วนะแล้วก็มื้อเดียวเด็ดขาดเลยนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะงานหลักๆแบบนี้อย่าไปชวนคนที่ยังไม่มีพื้นฐานหรือคนใหม่มามากนะมันจะทำให้เขาไม่สบายใจเขาก็ทนอยู่ไม่ได้เข้าใจนะอ้อยส่วนงานอื่นๆงานปีใหม่งานอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะอันนี้เป็นงานลื่นเลยงานทั่วไปถือว่าคนใหม่อาจจะละเมิดกฎของพวกเรานั่นแหละเพราะเขาทนไม่ไหวเขาจะละเมิดอ่ะสินะถ้ากินมื้อเดียวไม่ไหวก็ไปเก็บขนมไว้ในกรดบ้างอะไรบ้างกินนอกมื้อนอกเวลามันก็เสียกฎระเบียบเราด้วยนะมันถึงไม่ควรชวนคนใหม่นะไม่ชวนคนใหม่เข้าไปเป็นทำให้เขาอึดอัดแล้วไม่ดีไม่ดีทนไม่ไหวเดี๋ยวเขาก็ละเมิดกฎจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้ไม่รู้จะกลับกับใครนะก็ละเมิดมันในนี้แล้ววะอะไรเงี้ยมันก็เสียทั้งเขาเสียทั้งระเบียบเราด้วยให้เขาเก็บขยะเลยใช่ใช่ด้วยนั่นก็เหตุหนึ่งเข้าใจนะอ้าวหมดเวลาแล้วนะก็ขออำลาพวกเราทุกๆคนนะก็ขอให้มีความเจริญในธรรมโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญ